่าแก่ SME ต้องทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จคุณควรจะต้องบาลานซ์พอร์ตโฟลิโออย่าทำธุรกิจที่เอาธุรกิจทั้งหมดไปใส่ไว้ในตัวใดตัวหนึ่งเพราะถ้ามันล้มมันจะล้มเลยถ้าระบบข้อมูลในการบริหารเราดีนะครับเราเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับให้ธนาคารเข้าไปเลยดังนั้นข้อมูลที่พร้อมนะครับจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินกู้แหล่งเงินทุนได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นยอดในการตลาดการตลาดนี่กระพริบตาไม่ได้นะกระพริบตาเขาไปแล้วโดยเฉพาะพวกเราค้าขายเรื่องร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะฉะนั้นต้องดูคู่แข่งต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา